ค่ะเพื่อนๆทุกๆท่านนะคะวันนี้พี่ก็จะมาสาธิตการผัดหมี่นะคะคือคล้ายๆผัดซีอิ๊วนะคะเพื่อนๆเห็นเพื่อนๆถามพี่เข้ามาว่าพี่ผัดยังไงมันถึงไม่เหนียวไม่ติดกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นเส้นที่พี่แช่ไว้นะคะนี่ก็คือซีอิ๊วดำหรือซีอิ๊วหวานนะคะซีอิ๊วหวานนะคะสีดำอันนี้พี่ก็จะคลุกก่อนพี่จะคลุกนะคะพี่จะคลุกเส้นก่อนนะคะเส้นที่เราแช่ได้เนี่ยนะคะเพื่อนเราก็จะคลุกไปก่อนเนาะไม่ต้องคลุกอะไรมากมายก็ได้นะคะเราก็จะทำแบบนี้เนาะเห็นบางคนก็บอกว่าทำไมสีมันไม่เข้มนะคะนี่พี่ก็จะไว้แบบนี้โอเคในนี้ก็จะมีน้ำมันแล้วนะคะน้ำมันที่ใส่ในกระทะนะคะพี่จะทำใส่ไข่นะคะนี่ก็จะใส่ไข่ไปเลยเนาะเราก็จะรอให้ไข่เราสุกก่อนนะคะเพื่อนๆโอเคนะคะพอไข่เราเริ่มสุกนะคะเพื่อนๆเราก็จะใส่เส้นพริกใส่เส้นลงไปแบบนี้เลยนะคะเส้นที่ใส่ลงไปนะคะแล้วก็น้ำที่มันเหลือในกระมังเราก็จะเพิ่มนิดนึงนะคะทีนี้ค่ะก็ล้างนี่นะคะล้างนี่แล้วก็ใส่ลงไปเนาะเราก็จะมาปรุงรสชาตินะคะเพื่อนๆอันนี้เป็นชูรสนะคะใส่รสดีไปนิดนึงน้ำตาลนะคะอันนี้เป็นน้ำตาลรสหวานรสชาตินี้แล้วถ้าใครชอบนะคะก็จะออกเป็นรสไหนก็แล้วแต่ใครชอบพี่ก็สาธิตให้เพื่อนๆดูว่าทำแบบไหนมาถึงจะไม่ติดเส้นเนาะนี่น้ำปลาที่ใส่น้ำปลานะคะแล้วก็จะมีน้ำส้มนะคะเพื่อนๆเราก็จะผัดให้รอให้เส้นมันสุกนิดนึงก่อนนะคะนี่นะคะเพื่อนๆอันนี้ก็เส้นเราก็เริ่มจะสุกแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นเส้นที่สุกแล้วเนาะพี่จะหยิบให้เพื่อนๆดูอันนี้เส้นเรามันก็นิ่มแล้วนะคะตอนนี้เราก็จะมาใส่ก็จะมีหัวหอมนะคะพี่จะใส่หัวหอมลงอันนี้ก็จะมีถั่วงอกนะคะเพื่อนๆอันนี้ถั่วงอกของพิษเพาะเองนะคะอันนี้ได้2อาทิตย์แล้วนะคะเพื่อนๆเห็นไหมครับถั่วงอกยังดีอยู่เนาะพอเราใส่ผักลงไปนะคะคือเราก็จะใส่ผักเนาะพอเราใส่ผักลงไปปุ๊บเราจะปิดไฟเลยนะคะเพื่อนๆคือเราไม่อยากให้ผักเราสุกมากเกินไปเนาะโอเคตอนนี้เราก็จะมาโอ้ยหมดแล้วเราก็จะมาคลุกให้มันเข้ากันนะคะกระทะเล็กเป็นเราก็จะพยายามเขี่ยให้เส้นกับผักเนี่ยเข้ากันนะคะเพื่อนอันนี้คือเราปิดแก๊สไปแล้วนะคะเพื่อนเราแก๊สเราได้ปิดแล้วนะคะโอเคแล้วก็จะผัดแบบนี้อันนี้นะคะเพื่อนๆก็เห็นนะคะว่าเส้นเขาจะไม่เหนียวแล้วก็ไม่ติดไม่คันกันนะคะโอเคนี่ก็เป็นผัดหมี่ที่พี่ทำแล้วก็ทานกับส้มตำเนาะโอเคแล้วก็จะพอนั้นเราก็จะเสิร์ฟอันนี้เลยนะคะโอเคแล้วก็